ายการเจ้าชู้ประตูไหนจัดทำขึ้นเพื่อให้สาวๆได้รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมกลเม็ดเคล็ดลับของผู้ชายเจ้าชู้หนุ่มๆทั้งหลายอย่าคิดจะทำตามเพราะสาวๆเขารู้ทันคุณหมดแล้วล่ะครับนี่คือครั้งแรกที่ผู้ชายจะมาสารภาพเรื่องเจ้าชู้แบบหมดเปลือกต่อหน้าสาวๆกับเรื่องราวเจ้าชู้ที่ผู้หญิงต้องตะลึงแบบนี้ผมว่ามีภรรยาเป็นพันตรงๆภรรยาเป็นพันคนพันสองพันห้าแล้วแต่ แฟนขับเยอะแล้วแต่ใครกันแน่ที่เป็นเจ้าชู้ตัวจริงเขาเนี่ยไม่ใช่ไฟรักของวงแคสไม่ใช่บิ๊กแอสสุดเฮฟวี่ไม่ใช่โปรเตโต้ที่หวังดีเขาอยากเป็นพี่บี้คือรักนะคะต้อนสู่รายการเจ้าชู้ประตูไหนครับผมนี่คือรายการแรกนะฮะที่ผู้หญิงกดขี่ทั้งเพศผู้ชายนะครับอะไรเนี่ยนี่ขนาดกดขี่แล้วนะคะเผลอเมื่อไหร่นี่มันเป็นเรื่องของจังหวะชีวิตถามว่าพี่อยากทำไหมอยากใช่ แล้วเหมือนเช่นเคยนะฮะวันนี้เรามี3สาวสวยนะจ๊ะมาจับผิดนะฮะความเจ้าชู้ของผู้ชายทั้ง3ประตูเช่นเคยค่ะพบกับทั้ง3สาวได้เลยค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะท่านแรกนะคะคุณซานิเอเอฟค่ะสวัสดีค่ะท่านที่2นะคะคุณเนยโชติกาค่ะสวัสดีค่ะและท่านที่3นะคะคุณแนนนี่ค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าเป็น3สาวสวยจริงๆถูกต้องนะครับโดยเฉพาะซานิอยากรู้มากเลยคุณเคยมีแบบประสบการณ์เจอผู้ชายเจ้าชู้ไหมคะโอ้เยอะค่ะหรือผู้หญิงเจ้าชู้ไหมคะแหละเยอะค่ะทั้ง2แบบไม่แต่บุคลิกอย่างคุณซานินี่มีผู้ชายกล้าเข้ามาจีบเหรอผมถามจริงอ่ะพี่มีสิคะก็ต้องมีหลงๆกันเข้ามาบ้างคุณดูห้าวๆอ่ะใช่มันก็เหมือนคนหลงป่าดงดิบอะค่ะมันต้องมีหรอชีวิตเราเป็นแนวนั้นเลยใช่ไหมแนวนั้นดูลึกลับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีคนอยากจะค้นหาเราบ้างท่านต่อไปน้องเนยน้องเนยนี่ก็สวยมีอายุใช่ไหมอันนั้นก็มีอยู่แล้วไงสวยมีอายุยืนยาวสวยไปเรื่อยสวยพรน้องเนยนี่ผู้ชายมาจีบเฉลี่ยต่อวันนี่วันละกี่คนครับกี่คนคะขึ้นเหมือนแมสเซจเลยค่ะทำตัวเลยนะเล่นก็เต็มที่มากเห็นตอนนี้แบบนี้ไงก็เลยว่าต้องนิดนึงจะได้ประสบการณ์อยู่กับผู้ชายชู้ต้องมีเยอะเลยใช่ไหมมีไหมก็เจอบ้างอะค่ะแต่วันนี้ที่มารายการนี้ต้องบอกเลยว่าอยากเห็นหน้าผู้ชายเจ้าชู้อยากเห็นหน้าว่าแบบหน้าตายังไงเดี๋ยวคุณจะได้เห็นเลยสุดท้ายฮะไปที่น้องแนนนี่วันนี้พี่กลับดึกหน่อยนะทำไมคะพี่ติดธุระติดงานแล้วพี่บอกหนูทำไมคะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันหรอเอาละฮะวันนี้นะฮะเรื่องราวของเรานะฮะบอกได้เลยว่าชื่อเรื่องปุดเหี้ยพอความชื่อเรื่องอะไรฮะชื่อเรื่องนี้มีชื่อว่ามฤตยูเงียบครับให้ถ่ายเล่นๆว่าเรื่องมันน่าจะเกี่ยวกับอะไรคะคงต้องแบบแอบได้แนบเนียนมากอ่ะคือเงียบมันต้องเงียบใช่ทำแบบเงียบกริบใช่มานิ่งๆจับไม่ได้ทำอะไรก็ไม่มีเสียงไม่ได้ยินคือแบบว่ามันเนียนที่สุดคือเนียนคือเนียนมากคิดว่าคงเนียนมากอะค่ะสุดท้ายความแตกเองใช่แล้วก็เหมือนแฟนถามยังไงก็ไม่บอกคือเงียบมากอะไรเงี้ยปากแข็งปากแข็งใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวประมาณน้องเนยคิดเหมือนกันน่าจะใช่ค่ะน่าจะแบบเร็วแบบเงียบมากอะไรอย่างเงี้ยเร็วเงียบเงียบมาริตายูก็น่าจะแบบหมายถึงว่าผู้หญิงไม่รู้เลยแบบหน้าซื่อใจเสือใช่คงหน้าแบบเจียมเจียมเบาๆแบบแอบแอเก่งอะไรเงี้ยค่ะน่าจะประมาณนี้ฟังชื่อเรื่องแล้วเนี่ยสาวๆก็วิเคราะห์กันไปเลยครับคุณผู้ชมเลยครับคิดว่ามฤตยูเงียบน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแต่ก่อนอื่นครับไปพบหน้าหนุ่มๆเจ้าชู้ทั้ง3คนของเราในวันนี้กันก่อนเลยครับก่อนที่ไปฟังเรื่องไปพบกับหนังหน้าทั้ง3คนก่อนเลย อยากเจอยังฮะน่าอยากเจอแล้วค่ะถ้าอยากเจอแล้วพบกับเจ้าชู้ทั้ง3ประตูได้เลยครับเชิญเลยค่ะWow.
เร็วสุดขั้วอยู่ที่นี่แล้วเร็วสุดขั้วเร็วสุดขั้วพูดไปเรื่อยพี่กำลังเก๊กอยู่มันใช้เวลาตลกไหมแหมว่าก็จะดูว่าจู่ๆว่ามันจะหลอกไม่อยากตลกขึ้นมาทันทีทำไมเก๊กจนหน้าจะเป็นตะคิวแล้วรีบเล่นอะไรกันเล่นครับเอาแนะนำตัวกันก่อนเจ้าชูประตูที่หนึ่งเชิญครับแนะนำตัวครับเชิญครับผมยืนเก๊กตลอดเอาเรื่องเลยเอาสักนิดนึงบอกก่อนผมวีรพลจันทร์ตรงหรือว่าเอเชนดิมนะครับครับผมนี่พี่เอมามีเรื่องเจ้าชู้อะไรเขาด้วยเหรอคนได้เราไม่น่าจะเจ้าชู้ได้เยอะแหมคนรักของธรรมดาผู้ชายทุกคนมีหมดผมว่ามีภรรยาเป็นพันตรงภรรยาเป็นพันคนพันสองมาพันห้ามาแล้วแต่แฟนข่าวแฟนถามเยอะแล้วแต่พี่เอฮะถ้าหากว่าแฟนพี่เอ๋ะงอนพี่เอจะมีวิธีง้อแฟนยังไงสมมติว่าซานิเป็นแฟนพี่โทรศัพท์ใช่ไหมครับฮัลโหลฮัลโหลจ่าธีระอะหลวงพ่อแล้วคุณอาทิเบอร์นี่เพราะคนเราจะเข้าเรื่องเครียดมันต้องมีโจ๊กมาก่อนนี่ให้งอซานี่ตลกเกลื่อนไปฮัลโหลพี่เอ๋อย่าเล่นเยอะนะอีกสองคนมันจะไม่เหลืออะไรเล่นนะคือว่าถามว่านอกใจไหมมันเป็นการนอกใจส่วนหนึ่งแต่ว่าถามว่าเต็มหัวใจไหมไม่ถึงเมียแน่นอนโอ้โหนอกใจมีบ้างแต่นอกกายไม่เคยโอ้โหที่รู้เข้ามาไม่มีเลยครับไม่มีนะครับพี่เอไปสาบานต่อหน้าวัดพระแก้วไหมนี่เดี๋ยวก่อนกูคุยกับใครนะกูคุยกับเมียกูอยู่แอบถ้าเจอดอกนี้เข้าไปจะทำยังไงล่ะโอ้สมมติดูใช่ไหมไปสาบานสาบานได้จ้ะด้วยกันได้เลยถ้าพี่นอกใจซานี้เป็นนิดเดียวขอให้มีอันเป็นไปตายอายุพรุ่งนี้ขอให้มีอันไปตอนอายุ199โอ้ดูถึงเหรอดูถึงเล่าโอ้199ก็พระเพียบพี่แล้วครับคุณท่านนี้ฮะสมมติง้ออย่างนี้ยอมไหมโอเคไหมคะง้อตรงๆใช่ไหมคะพูดอย่างนี้เลยเนี่ยก็แฟร์ๆก็โอเคแต่ว่าไม่ก็โกรธก็โกรธนะยอมรับว่าโกรธแต่ว่าโกรธถ้าเกิดเขากล้าสารภาพตรงอ่ะเฮ้ยจริงป่าวมันยังไม่ถึงตอนนั้นตอนนี้ได้ผลดิภาพคือคิดจินตนาการดีๆขอให้เขาบอกตรงๆยังไงก็อภัยให้ขอบคุณพี่เอ๋มากมาบ้านแล้วละเจ้าชู้ไปตัวสองสมมติว่าคุณต้องง้อแฟนง้อน้องเนยหน่อยถ้าได้จากน้องเนยผมก็ไม่กล้ามีใครอีกแล้วสมมติมาเอ่ยว่าพลั้งเผลอไปพลั้งเผลอไปเหรอฮะจริงๆการง้อนะฮะมันก็มีอยู่ทั้งหมด4นออะไรบ้างอะไรบ้างนิ่งนิ่งก็อยู่เฉยๆนิ่งใช่สองถ้านิ่งก็ยังพูดอยู่อย่างนี้ก็นอนนอนนอนหลับนอนนอนซะเออพอตื่นมาก็ยังบ่นยังนู่นยังนี่อยู่ก็สามหนีอย่าให้จับตัวเราได้เพราะหนีแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องกลับมานอนที่สี่ที่สำคัญมากครับตื่นมานี่กาแฟเต็มหมดแล้วแต่งงานใหม่ใช่เอาพอแล้วนี่คือคุณเจี๊ยบครับพ่อเดิมครับผมเราสู้เขาไหวป่ะเนี่ยโอ้โหสู้ไม่ไหวครับมีตัวพ่อทั้งนั้นเลยเออเราดูแล้วเป็นคนเรียบร้อยนี่เรียบร้อยครับผมทำไมมันออกมาเยอะสมมติว่าคุณทำให้ ไม่น่ามีปัญญา สมมติว่าคุณทำให้ป้าปิ๊กที่ทำกับข้าวเนี่ย โอ้ทำไมไม่เอาเหมือนพี่ๆเขาอ่ะเหรออาก็ได้ว่าทำให้นันนี่งอนครับผมคุณจะง้อยังไงฮะผมก็ดูเขาดุๆด้วยนะจะบอกให้นันนี่ดูท่าทางเขาเอาเรื่องกันเอาเรื่องก็เหมือนกันครับผู้ชายเนี่ยจะส่วนมากจะไม่ค่อยรับหรอกคือรับก็รับครึ่งเดียวส่วนมากจะยืนกระต่ายขาเดียวไว้เราก็ต้องแบบมีลูกกุ๊กกิ๊กหลอกล้อเขาแช่นๆให้เขายังผมเอางี้คุณนี่ถือว่ารักกันชอบกันครับให้ถึงเนื้อถึงตัวไปกุ๊กกิ๊กวิกไปแต่นี่จ้าคิดซะว่าโดนหมามุ้ยโดนเห็บอะไรเดี๋ยวไปง้อดิตัวเองเดี๋ยวบอกตัวงี้งี้แกยกโทษให้เขานะเขาเนี่ยไม่ใช่ไฟรักของวงแคสไม่ใช่บิ๊กแอสสุดเฮฟวี่ไม่ใช่โปเตโต้ที่หวังดีเขาอยากเป็นพี่บี้คือรักนะครับยอมไหมไม่อ่อนไหมไหวไหมเนี่ยเป็นไงล่ะครับลีลาหนุ่มๆของเราไม่ธรรมดาจริงๆแต่ก่อนอื่นครับเราให้สาวๆของเราเนี่ยไปลองเลือกกันก่อนครับว่าใครกันแน่ครับที่มีแววเจ้าชู้ตัวพ่อกันเราเริ่มต้นกันที่คุณซานิก่อนเลยฮะอ้าวคิดว่าหน้าเป็นใครฮะผมบอกได้เลยว่าฟังมันเนี่ยแสบทั้ง3คนเลยยากหน่อยคือว่าน่าจะเป็นพี่เอ๋เพราะว่าเท่าที่แบบอย่างเจี๊ยบพี่เจี๊ยบเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบพี่เจี๊ยบเป็นคนรักครอบครัวไม่รู้นะหนูเชื่อเขาด้วยเขารักเมียนะเขารักเมียนะคุณเนยล่ะคะโอ้ยโอ้ยว่ะคือตอนแรกที่ยังไม่ออกมานะคะคิดอย่างนี้ว่าต้องเป็นแบบเรียบร้อยดูดีแต่ว่าทุกคนแบ
มันดูเจ้าชู้หมดเลยดูหลุดหลีกหลีกนะมันดูหลุดหลีกหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะลองทายเล่นๆแล้วกันเลยว่าเป็นใครฮะทายเล่นๆน่าจะพี่เอ๋แหละพี่เอ๋เหรอเฮ้ยพี่เอ๋ยังไงเนี่ยคนเราอะไรไอ้คนเลวออกตามใบหน้าขุดออกตามรูเลยนี่เอาน้ำหยอดที่หอยโผล่เลยพี่เราหอยหลอดไอ้เกี้ยบบ้าแล้วน้องบางทีคนเราเขาหลอกเอาพี่มาเป็นตัวหลอกคือบอกกันนะบางทีเราก็รู้อยู่รายการไม่เดาอะไรง่ายหรอกไม่ได้ง่ายไม่เป็นไรนี่อันนี้ทายเล่นๆไม่ต้องมาคิดมากทายหน้ามันไม่เหมือนฟองน้ำที่ใกล้หมดอายุค่ะนี่คุณอันนี้ฮะคิดว่าน่าจะเป็นคุณฟองน้ำไหมครับผมเปลี่ยนชื่อมาแล้วคือฟองน้ำเฮ้ยน่ารักดีน้องฟองน้ำดูจากภายนอกแล้วแบบสูสีมากเลยแต่ละคนดูเลือกกันไม่ถูกแต่ว่าถ้าเป็นนี่นะคะเงียบๆนี่แหละตัวดีใครอ่ะไอ้เงียบๆไม่ค่อยกล้าแสดงออกนี่แหละตัวดีใช่ไหมคะพี่เจี๊ยบตัวสร้างภาพนะตัวดีอ้าวทายว่าเป็นคุณเจี๊ยบเหรอใช่ทายเป็นพี่เจี๊ยบค่ะเจี๊ยบเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขามีอะไรเขาจะไม่คนเจ้าชู้จริงๆแล้วอะถ้ามีอะไรจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอยากให้ตัวเองโดนไงก็จะเงียบๆเนียนๆไปเอาแล้วไอ้คนแค้นเขาปิดเขาปิดเขาปิดที่ประตู3นะคะดูไม่น่าทำอะไรได้ผมเนี่ยไม่เจ้าชู้แต่ถ้าเอาผมไม่อยู่ก็ไม่รู้สินะเทปนี้เดาไม่ถูกจริงๆเลยครับว่าเจ้าชู้ตัวจริงเป็นใครกันแน่แต่ช่วงหน้ารับรองได้ฟังเรื่องมฤตยูเงียบแน่นอนห้ามพลาดมาฟังเรื่องจริงเลยดีกว่าว่าฟังค่ะลองฟังดูนะที่ทายกันไว้นะฮะดูซิว่ามันตรงกับที่เดากันเอาไว้หรือเปล่านะฮะเชิญฟังเลยฮะมฤตยูเงียบครับว่ากันว่านักรบมีอาวุธคู่กายก็คือปืนส่วนนักรักนั้นอาวุธคู่กายก็คือโทรศัพท์มือถือนั่นเองครับโอ้โหใช้ทุกรายนะก็จริงนะเออมีผลจริงนะโทรศัพท์มือถือเนี่ยยังไงต่อฮะแต่อาวุธประจำกายนั้นบางทีก็มีคนตายเพราะมันมาเยอะแล้วล่ะครับอย่างที่โบราณท่านว่าหมองูตายเพราะงูจริงไหมล่ะครับสาวๆเห็นด้วยมีอยู่คนนึงตรงนี้เนี่ยตอบได้เลยเรื่องหมองูตายเพราะงูอะไรอย่ามาแวะเข้าบ้านฉันลูกสาวลืมไปแล้วจริงไหมสาวจริงไหมสาวเห็นด้วยไหมของงูตายเพราะงูเนี่ยจริงด้วยค่ะด้วยไหนเล่าเรื่องของคุณมาฟังสิฮะแหมรีบเปลี่ยนเลยนะเล่ามาแซ่เป็นคนเจ้าชู้มันก็เหมือนกับการต้องออกรบตลอดเวลาอย่างผมเนี่ยพร้อมรบไม่บ่อยนักแต่พร้อมรัก24ชั่วโมงนะฮะที่ผมบอกแล้วครับว่าโทรศัพท์มือถือมันอันตรายถึงชีวิตจริงๆเขาน่าทำฉลากเตือนหนุ่มๆเจ้าชู้แปะไว้ที่มือถือเลยนะครับว่าอันตรายควรเก็บไว้ให้ไกลมือแฟน เมื่อเล็งเห็นผลทางหายนะก่อนเช่นนี้ทำให้ผมคิดไตร่ตรองใช้เวลาถึง388วินาทีจนผมค้นพบวิธีที่จะปกปิดความลับนี้ได้ดีที่สุดครับและวิธีของผมก็คือใช้โทรศัพท์2เครื่องไปเลยครับลงทุนครับลงทุนเพื่อชีวิตตรงไหนเนี่ยไอ้ลงทุนไอ้รวยไอ้โง่ใช้เครื่องเดียวสิแต่ใส่ได้2ซิมมันเมียมันจับได้แล้ว2ซิมเนี่ยเชื่อพี่กูก็ไม่ตีกอล์ฟหรอกแต่ไม่กูพกถุงกอล์ฟทุกวันมันต้องเลือกเอาเรื่องนี้เอายังไงสองเครื่องแล้วไงต่อเอ้าเครื่องหนึ่งก็ใช้สมาร์ทโฟนอย่างดีตามปกติแล้วครับเอาไว้คุยกับแฟนและคุยงานซึ่งเครื่องนี้ผมสามารถให้แฟนเช็คได้อย่างปลอดโปร่งโล่งกายสบายตัวเพราะว่าผมคุยกับกิ๊กอีกเครื่องนึงคืออีกเครื่องนึงอ่ะซ่อนไว้ใช่แล้วเบอร์นี้ก็คือไม่บอกแฟนว่าเราถืออยู่ใช่โอเคแล้วไงต่อครับส่วนโทรศัพท์เครื่องที่ผมไปคุยกับกิ๊กนั้นก็ต่างกันราวกอล์ฟเบญจพลกับนันเดชเลยนะครับฟากับเหวก็ฟากับเหวทับเลยต่างกันทับเลยอ่ะเฮ้ยเปรียบเทียบสห่างมึงเดินออกมาเลยไอ้ตัวนี้พูดอะไรมึงเดินเลยผมว่าเปรียบไม่ง่ายด้วยนะเปรียบขนาดนั้นหรอเปรียบเอาว่าเป็นหน้ามือกับหลังเท้าดีกว่าดีๆนะดีๆเดี๋ยวรอให้เฉลยก่อนไอ้ตัวไหนเดี๋ยวให้รอให้เฉลยก่อนเอายังไงยังไงสาวๆก็คงสงสัยใช่ไหมครับว่าถึงจะใช้2เครื่องแล้วผมจะทำยังไงไม่ให้แฟนรู้ว่าเราไปมีเล่นไหนถึงหน้าตาผมจะดูซื่อแต่ไม่บื้อหรอกนะครับ
โอ้โหเจ้าคารมนะแต่ว่าแล้วถ้าพูดถึงเจ้าคารมมันก็ครบทุกคนอ่ะก็ยังถือว่ายากอยู่นะยังยากอยู่นะฮะเล่ามาต่อครับวิธีของผมก็คือผมนัดกับกิ๊กไว้แล้วครับว่าตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนจะเป็นกะของเมียพี่แต่หลังจากเที่ยงคืนนี้เป็นกะของน้องกิ๊กคุกกิ๊กครับผมที่เด็ดไปกว่านั้นผมจะเอามือถืออันนี้ซ่อนไว้ในรถใต้ผมที่เท้าคนขับครับผมโดยที่ต้องไม่ลืมปิดเสียงแต่เปิดสั่นเอาไว้หน่อยเผื่อเดี๋ยวหาไม่เจอพอหลังเที่ยงคืนผมก็แวะไปหยิบโทรศัพท์เพื่อมาคุยจู๋จี๋ดีดากับกิ๊กผมจนแบตหมดกันไปข้างนึงแล้วครับโทรไม่บ่อยแต่อร่อยนะจะบอกให้อย่างเป็นไปตามแผนอย่างราบรื่นแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งผมก็ขับรถไปเที่ยวกับแฟนในตอนกลางวันตามปกติแต่อยู่ดีๆผมก็รู้สึกได้ว่าใต้เท้าผมนั้นมีพลังงานลึกไม่ใช่ครับมีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นมาโอ้โทรศัพท์เข้ามาตอนที่แฟนอยู่ด้วยเป็นกะกลางวันนะแต่กิ๊กโทรมาทีนี้มันระบบสั่นเดี๋ยวนี้มันมี2แบบนะยังไงคะที่หรอเบาๆกับแรงไปเลยถ้าแรงจะได้ยินเสียงแล้วมาสิได้บ่นอยู่ความรู้สึกตอนนั้นเหมือนอยู่ในประเทศญี่ปุ่นที่มีแผ่นดินไหวความแรงประมาณ 9.7 ริกเตอร์ผมแค่อยากจะกระโดดถีบตัวเองที่ลืมไปว่าไอ้โทรศัพท์ราคาถูกๆเนี่ยมันดันสั่นแรงแรงนะครับโอ้ยไปโดนอันสั่นแรงๆแล้วไงครับผมรู้สึกได้ว่าเสียงมือถือที่กำลังกระทบกับแผ่นยางที่รองใต้เท้าของผมเนี่ยมันเหมือนจะมีเสียงดังที่สำคัญนางกิ๊กของผมจะโทรมาทำไมตอนนี้ว่าและกิ๊กโทรได้ยิ่งกว่าเมียเมียโทรปืดปืดปืดไม่ติดระหว่างแต่กิ๊กนี่มันโทรตลอดปืดปืดทั้งคืนอ่ะทำไมพี่เจี๊ยบถึงรู้วะคะเคยถามเพื่อนเล่าให้ฟังโอเคโอเคอะไรไงต่อครับตาสั่นครั้งแรกแฟนผมกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ครับเธอเลยคงจะไม่ได้ยินแต่จังหวะที่เธอวางหูโทรศัพท์ลงเท่านั้นแหละครับเสียงในรถเงียบสนิทจนกับป่าช้ามีเพียงเสียงแอร์ดังแผ่วๆฟืดฟืดแอร์หรืออึ่งอ่างครับคุณมึงอ่างฝนจะตกขอโทษทำไมพี่รู้อ่ะฮะแหมนี้ก็กบพี่ก็อีกแหละเอามาพร้อมกับเสียงดังมือที่ดังมาจากใต้เท้าของผมตอนนั้นผมคิดในใจว่าถ้าอินดังมารร้ายมันรู้ว่าผมซ่อนมือถือไว้อีกเครื่องแล้วก็แค่คิดก็เสียวจิตเสียวสันหลังว่าแล้วครับอย่าคิดผมมันก็โทรอยู่นั่นแล้วก็ว่าจะมีใครตายซะนะบัดเดี๋ยวนั้นถ้าจังหวะนี้จะมีคนตายก็คงเป็นผมนี่แหละครับสมควรนะให้ผมถามสักหน่อยนึงถามสาวๆทั้ง3ท่านนะฮะปกติเวลาโทรไปนะแล้วแฟนไม่รับเนี่ยคือเราจะทนรออยู่นานแค่ไหนคุณชานี้รอนานมั้ย3ครั้งแรกรอจนสายตัดรอจนแบบตัดเข้าฝาให้ตัดเองเลยใช่ค่ะแต่อันหลังเริ่มเป็นการโทรแบบเอาจำนวนเอาจำนวนอ๋อเหรอเอาหลักฐานไว้เหรอเออหลักฐานไว้ว่าเฮ้ยร้อยกว่านะเว้ยร้อยละร้อยกว่าเลยเหรอเออน่ากลัวน่ากลัวยิงแบบตึ๊ด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 อะไรเงี้ยถึงกดทิ้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 งแล้วค่อยมาดูของเราว่าเท่าไหร่แล้วค่อยไปบอกเขาว่าร้อยกว่านะเว้ยโอ้ยน่ากลัวคุณเนยอ่ะคุณเนยทำยังไงถ้าเจออย่างนี้ไม่ค่อยโทรค่ะสองครั้งก็ไม่โทรแล้วอ่ะเอาเหรอแล้วไม่โกรธไม่อะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยมันนางในฝันของผมจะใช่รักเมียจุกฝาเท้าเมียอยู่แล้วรู้ข่าวว่าผมเลิกกับเมียเหรอจริงเหรอเจี๊ยบพี่เลิกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงเป็นข่าวครับเจี๊ยบเลิกกับเมียเจี๊ยบเลิกทำไมให้ผ่านวันนี้ไปก่อนนะขอให้เมียพี่ดูเทปนี้เถอะเอาไปเรื่องราวต่อดีกว่าเชิญครับตอนนั้นผมโลกไปหมดล้นไปหมดและเป็นจังหวะเดียวกับที่แฟนผมเหมือนเริ่มจะได้ยินเสียงแผ่นดินไหวที่ดังมาจากใต้เท้าผมทันทีที่เธอเริ่มหาที่มาของงืดของเสียงผมก็ได้พูดแทรกขึ้นมาทันทีว่าช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้เนี่ยเจ็บคอเหลือเกินเหมือนจะไม่สบายตัวเองลองดูในแก้วหน่อยสิว่ามันมีลูกอมบ้างไหมกบเกลื่อนไปก่อนไงกบเกลื่อนกบเสียงเออแล้วยังไงแล้วยังไงต่ออยากรู้มันได้ผลไหมเนี่ย
ผมไม่รอช้าครับขับรถเลี้ยวขับเข้าปั๊มอย่างเร็วไวและหันไปบอกแฟนทันทีว่าตัวเองเขาฝากซื้อน้ำหวานหน่อยสิเขาเจ็บคอมากเลยอยากกินอะไรหวานหวานและทันทีที่แฟนผมหันหลังลงมาจากรถผมก็รีบคว้าไอ้โทรศัพท์ที่มีแรงสั่น 9.7 ริกเตอร์นี้ขึ้นมาพร้อมกับบินเครื่องทันทีเลยครับเร็วเขาเรียกว่ารอบไปเปราะหนึ่งนะนี่แสดงว่าแกแอมนี่ไม่น่าสงสัยเลยหรอเออคนชั่วยังมีทางเดินเหมือนกันนะเกิดมีทางเลือกทางเลือกทางเลือกเหรอช่วยบ้างเนาะโอเคสุดท้ายก็ปิดเครื่องไปแล้วยังไงต่อครับเป็นยังไงแล้วครับวิธีทางคนชั่วอย่างผมก็คือรอดไปงั้นเออรอดสิครับโอ้โหได้ไงไม่น่าเชื่อเลยเนาะแกมไปดูไม่น่าสงสัยอันเนี้ยเออดวงดีสรุปว่าแฟนจับไม่ได้และหลังจากนั้นผมก็รอดตายจากแผ่นดินไหวครั้งนั้นมาได้อย่างปลอดภัยสาวๆลองทายดูนะครับว่าผมอยู่เจ้าชู้ประตูไหนครับเอาละครับได้ฟังเรื่องมฤตยูเงียบกันไปแล้วครับคุณผู้ชมคิดว่า1ใน3คนนี้ใครกันแน่ที่เป็นตัวจริงถ้ายังเลือกไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะให้สาวๆเนี่ยได้ถามคนละ1คำถามครับก่อนที่จะไปเลือกกันนะฮะว่าสาวๆของเรานะฮะจะทายว่าเจ้าชู้ประตูไหนคือเจ้าของเรื่องมฤตยูเงียบนะฮะเราก็เปิดโอกาสให้ก่อนเลยใช่เราเปิดโอกาสให้แต่ละท่านเนี่ยนะคะสามารถเลือกถามคำถามได้1คน1คำถามค่ะเชิญที่คุณซานิก่อนเลยค่ะคำถามเดียวเลยค่ะพร้อมกัน3คนไม่ได้ไม่ได้คนเดียวไอ้นี่เมาเยอะไอ้นี่ก็ดื้อคนเดียวอะไรก็ไม่รู้เอาจ่อจงเลยเดียวตัวเดียวเนี่ยพี่เลยปัจจุบันเมียพี่ชื่ออะไรฮะปัจจุบันเมียพี่ชื่ออะไรน้องกิ๊บเชอรี่น้องวายก็ต้องมาตอบไม่ต้องคำถามไงเอ้าเอาคนไหนอะพี่มันมีเยอะฝั่งมรดคเนี่ย120คนฝั่งทนไม่เคยนับพี่คิดว่าวันนี้คนไหนดูอยู่บ้างอะฮะปัจจุบันนี้เลยครับผมไม่มีใครแล้วมีคนคนเดียวอ๋อเหรอยอดยาใจพูดชื่อภรรยาไปเลยฮะไม่ทำเด็ดขาดเขาชื่ออ้ำครับอ้ำอีกแล้วเหรอจะอีกแล้วทำไมอ้ำเหรอธรรมดาก็พออ้ำเหรอดิไม่ถ่ายละครไม่ใช่อ้ำนะอ้ำหรืออ้อยอ้ำอ้อยอ้ำคนไหนอ้ำเฮ้ยเป็นคนไม่มีพิรุธเลยจริงจริงใช่อ้อยอ้อยอ้อยถามสามนี่อ้ำโพูดอะไรเนี่ยไม่ใช่คือเริ่มกลัวจริงแล้วใช่ไหมไม่ใช่มันไล่มากูก็แย่งเลยทุกคนดูเดี๋ยววันนึงถามว่าเทปนี้ออกวันไหนฮะจะชวนแฟนดูเหรอจะได้พาเวียไปนั่งกินข้าวไม่เป็นไรรายการเรามีบริการเดี๋ยวส่ง DVD ไปให้จะให้ได้นะไอ้ก๊อฟจะให้ได้เอาละฮะมาต่อที่คุณเนยนะครับคุณเนยเลือกที่จะถามคนไหนครับถามพี่จุ๊บจิ๊บค่ะจะถามว่าเคยมีแฟนสูงกว่าไหมคะเคยมีแฟนสูงกว่าไหมคะพี่เคยครับเยอะไหมเคยสูงกว่าคือผมสูงเยอะเลยผมเคยแฟนเก่าจริงป่ะเดินคู่กันไอ้นี่เหมือนเห่าปลาฉลามใช่เคยมีแฟนสูงเขาสูงประมาณ175ผม175จริงเหรอจริงๆแล้วผมแบบไปเจอคู่อื่นที่เขาเดินคู่กันงี้แล้วแฟนผู้ชายตัวเล็กกว่าผมรู้สึกแบบมันเหมือนสะท้อนกับคู่ผมอ่ะผมก็เลยไม่แสดงว่าความสูงไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหากับความเจ้าชู้หรืออะไรเลยตอนนี้ก็เลยมีแฟนตัวเล็กหน่อยแต่ละนี่ตัวเท่านี้โทษแฟนที่เป็นหนอนบุ้งเหรอครับมันนอนอยู่ครับอ๋อมันนอนอยู่ครับผมแฟนนอนไปต่อที่น้องแนนนี่ฮะถามใครถามใครถามพี่เจี๊ยบได้ค่ะครับผมอยากรู้พินไลน์ของพี่เจี๊ยบว่าขอได้ไหมว้าวไลน์ไอเดียมีไลน์ไอเดียไหมแยบไงวะไอเดียอะไรเช่นเหงื่อทำไมไม่รู้เขาพูดจริงหรือพูดเล่นนะเด็กเอาพูดเล่นเอาพูดเล่นเอาจริงเอาจริงตรงขนาดนี้เลยนะก็ได้ครับเขาบอกว่าปีใหม่จะพบเนื้อคู่คนถ้าของพี่ก็2แผ่นลิงก์นะโอ้ยเก่ามากยังใช้เพจอีกเหรอเอาโอเคสาวๆนะเลือกถามไปครบแล้วนะทั้ง3ประตูนะครับตอนนี้ถึงเวลาที่จะมาเลือกกันแล้วนะฮะต้องมาทายกันดูเรื่องไลน์นี่จริงจังหรือว่าเดี๋ยวเด็กเยอะคิดเลยไม่ออกเลยมุกไอ้นี่จริงจังว่ะ
สาวๆก็ได้ฟังคำตอบของหนุ่มๆกันไปแล้วเลยครับไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจหรือไม่แต่ที่แน่ๆครับเราจะได้รู้แล้วล่ะครับว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของเรื่องมฤตยูเงียบตัวจริงช่วงหน้ารู้แน่นอนเอาละฮะตอนนี้นะฮะได้เวลาที่สาวๆของเรานะครับจะต้องมาเลือกกันแล้วนะครับว่าเจ้าของเรื่องมฤตยูเงียบเนี่ยนะฮะเป็นของเจ้าชู้ประตูไหนนะฮะเริ่มต้นที่คุณซานิก่อนเลยครับเชิญค่ะจริงๆซานิไม่น่าคิดนะก็มีทายไว้อยู่แล้วไม่ใช่มันก็มีอาการลังเลเหมือนกันนะแบบเลือกเลยฮะเลือกแล้วเลือกแล้วไอ้เลือกครับเลือกหน้าอะไรเนี่ยพี่รุ่นหน้าโดนค้นตัวเลยนะขอเลือกเจ้าชู้ประตู1ค่ะเอาละฮะคุณซานิเลือกมาแล้วนะครับเจ้าชู้ประตูที่หนึ่งนะฮะเป็นพี่เอเหมือนเดิมมุ่งมั่นมากทำไมอ่ะคือไอ้เรื่องไอ้กระแอมกระแอมเนี่ยเหมือนหนูเคยได้ยินไอ้ที่ไอ้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบพี่เอเคยคุ้นใช่เพราะว่าตอนที่ไปทำงานด้วยกันคือเราก็จะเล่าคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆเรื่องเลวชั่วเขาก็ภูมิใจที่จะเล่าคือถ้าประสบการณ์ดีแล้วประสบการณ์ไม่ดีประสบการณ์ดีประสบการณ์ไม่ดีประสบการณ์ชั่วๆอย่างเงี้ยพี่เอกก็จะได้พูดอย่าพูดถึงพี่ในสิ่งในแง่ไม่ดีบอกเขาไปบอกเขาไปถึงเราจะชั่วเราก็ชั่วได้ลำแข้งไม่พูดแต่ชั่วใช่ผมน่าภูมิใจเหรอเอ้ามาต่อกันที่คุณเนยแล้วกันนะคุณเนยคิดว่าเรื่องมฤตยูเงียบเนี่ยนะฮะเป็นของเจ้าชู้ประตูไหนฮะใครก็เดินเอาดิบดิบไปก็ผ่านมากพี่ลุงเจ้าชู้ประตู3ค่ะเอาละดูแล้วเหมือนจุ๊บจิ๊บนี่น่าจะหลุดไปจากวงโคจรเลยนะใช่นิ่งๆเงียบเงียบเออไม่น่าเชื่อเลยค่ะอันนี้แหละชัวเงียบเงียบเขาจะไม่ค่อยพูดหรอแล้วเขาแบบอีเสียงอะค่ะเขาจะมีแบบคำคมเล่นกรอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เขาก็มาเล่นกับแนนนี่รู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะเจ้าคารมเออเจ้าคารมหัววัยใช่เอาต่อไปครับนี่คุณแนนนี่นะฮะคิดว่าเรื่องมฤตยูเงียบนะครับเป็นของเจ้าชู้ประตูไหนครับพี่รู้ไปอ่ะพี่เจียวพี่รู้จนหน้ารำคาญพี่ไปปูไม่เลือกอะไรเดี๋ยวนี่เลือกเจ้าชู้ประตู3ค่ะเฮ้ยจุ๊บจิ๊บอีกแล้วเหรอไม่มีใครเลือกพี่เจี๊ยบเลยในวงการในวงการผู้หญิงทั่วประเทศไทยเลยนะครับทั่วโลกเลยก็ว่าได้คือภาพพจน์ผมเนี่ยมันไม่มีเสียหายตรงนี้เนี่ยแต่นิดเดียวใช่แต่นี่แอบกินตลอดผมเป็นเจ้าทำไมแอบกินอะไรไอ้หน้าปูแอบกินคู่ข้าวไม่แอบกินเรื่องงานจะรู้หุ่นด้วยไอ้เจี๊ยบแอบกินครับเพราะเรากินมุมมามส่วนเรื่องลายนั้นจริงหรือว่ายังไม่จบอย่างไรเอาละฮะตอนนี้นะฮะได้เวลาที่เราจะมาเฉลยกันแล้วนะครับว่าเรื่องมฤตยูเงียบเนี่ยนะฮะเป็นของเจ้าชู้ประตูไหนนะครับตอนนี้เชิญนะฮะเจ้าชู้ทั้ง3ประตูกลับเข้าที่ได้เลยครับเชิญครับไปก่อนค่ะอันนี้จะเข้าบ้านก่อนนะครับและเจ้าของเรื่องมฤตยูเงียบเนี่ยนะฮะเป็นของเจ้าชู้ประตูไหนเชิญออกมาได้เลยครับอันนี้ตอบถูกคนเดียวเลยนะเออเก่งมากเก่งมากทำไมอ่ะไม่น่าเปลี่ยนง่ายค่ะครับดูหน้าก็รู้แล้วค่ะทำไมอย่างนั้นน่ะคือคนชั่วไม่ใช่คือพี่เอกก็เป็นคนหัววายหัววายคิดนู่นคิดนี่เร็วคิดการแก้ไขปัญหาเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เคยได้ยินเขาแบบไอ้มุกเนี้ยมุกกระแอมเนี่ยใช้บ่อยใช้บ่อยอ๋อคือความเร็วคงที่คงที่ชอบเสมอความเร็วคงที่หัวเร็วหัวไวอ่ะเดี๋ยวก็คุยพี่เอ๋แล้วกันนะเชิญทั้งสองท่านออกมาเลยครับคุณเจี๊ยบอะไรเนี่ยรู้แล้วใช่ไหมฮะคนชั่วคือใครคนมั่วหรือเปล่าพี่เจี๊ยบนี่เคยเจ้าชู้บ้างไหมคะโอ้ยไม่เคยหยุดหรอกไม่เคยเลยไม่เคยเลยเคยตอนเล่นตลกก็มีอะครับ
มีสมัยก่อนเป็นวัยรุ่นด้วยอ่ะใช่แล้วผู้หญิงเป็นวัยรุ่นนี่คือนานกี่ปีมาแล้วคะก็ประมาณ 7-8 ปีที่แล้วอันนี้เจ็บชมยิ้มไม่ใช่สีหนุ่มไอ้นี่โยนให้พ่อคุณมาถึงหยุดเจ้าชู้ก็ไม่ได้หยุดเลยนะก็ยังมองสิ่งที่สวยงามชอบผู้หญิงสวยอะไรอย่างเงี้ยชอบผู้หญิงสวยชอบมองแต่ไม่ได้ว่าเป็นนอกใจไปเช่าคอนโดอะไรเริ่มหมดแล้วการเงินไม่เคยคอนโดที่ไหนเล่าก็คือเอาง่ายๆคุณประกาศออกทีวีไปเลยผู้หญิงทั้งประเทศอย่ามายุ่งกับคุณตัดออกตอนเนี้ยตัดออกเลยไม่ได้สนใจที่ประกาศไปเลยนี่พี่ประกาศไปเลยผู้หญิงคนไหนที่เขาอยากคุยกับเราแต่เขารู้เขาต้องทำไงเออพี่ประกาศเลยแฟร์เพื่ออะไรจิ๊บพี่รู้ว่าไอ้เจ๊รับได้ไม่ต้องกลัวเพราะแหม่มเป็นคนที่มีเหตุผลพอเจ๊ทำอะไรผิดมาเนี่ยพอแหม่มเห็นปุ๊บให้อภัยทุกครั้งใช่ไหมใช่เพราะเขาคิดในใจว่ามึงกับกูหายกันเอาเจ้าจากเมียผมมากกว่าผมรู้จักอันนี้คือคุณเจี๊ยบเชิญยิ้มขอบคุณมากครับเจี๊ยบครับเฮ้ยทำไมบุคลิกเขาแบบว่ามันลุมที่เราเลยวะเออผมดูเจ้าชู้สองเสียงเลยนะสองเสียงเลยนะเงียบสุดเลยนะเนี่ยแล้วจริงๆคุณเจ้าชู้ไหมคะก็ตอบเลยตอบเลยต้องตอบเลยตอบเลยคิดไปเขียนเลยตลกเนี่ยเจ้าชู้ไหมเจ้าชู้ทุกคนเพราะว่าแบบไม่ทุกคนเขาเลิกกันหมดแล้วมึงเนี่ยผมก็เลิกแล้วสาบานว่าเลิกแล้วก็แหมพี่สาบานเพราะผมไหมไล่เหตุการณ์แบบเนี้ยไอ้มือถือสองเครื่องซุกซึกอะไรคุณเคยทำไหมอย่างผู้หญิงชื่อน้องเองมันก็พิมพ์ว่าอเนกอย่าใช้พวกนี้นะพี่อย่างพวกนี้เคยเราก็เปลี่ยนชื่อผู้ชายพอสมมติได้เป็นผู้ชายเมียเห็นว่าเป็นชื่อผู้ชายคิดเป็นเรื่องงานไม่ยุ่งพี่สัญชัยสินชัยเนี่ยวันนั้นเราก็หลับตื่นขึ้นมาข้อความขึ้นคิดถึงหัวใจจังเลยจากสินชัยดีนะเมียไม่เห็นนะเมียเห็นเป็นเรื่องเลยหนักขอบคุณมากคุณจุ๊บจิ๊บครับขอบคุณครับครับเอาละพอตัวดีของเราพี่เอ๋ครับผมถามจริงวินาทีนั้นนะไอตอนมันสั่นขึ้นมาเนี่ยวินาทีแรกต้องถึงอะไรผู้ชายทุกคนจะมีอย่างนี้โทรศัพท์มี2เครื่องครับอีกเครื่องเนี่ยเรียกนะทุกคนคุณอย่าใช้คำว่าทุกคนเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยเดือดร้อนหลายคนไม่เอาใช่ไม่ออกตัวแรงครับผมจะรู้ทางเหรอไม่แม่มาเอาเป็นผมคนเดียวแล้วกันบางคนแล้วกันบางคนเป็นบางคนผมก็อีกเครื่องนึงเนี่ยคืออยู่ในบ้านอันนี้คือเครื่องหลวงเลยเมียหยิบดูเลยแต่โทรศัพท์เนี่ยเราจะมีเครื่องอีกเครื่องนึงซึ่งซื้อถูกๆเบอร์อะไรก็ได้นะแล้วก็ก่อนเข้าบ้านเนี่ยจะไว้ตรงใต้ที่เท้าที่วางเท้าขับรถไอ้ตรงผ้ายางใช่ใต้นั้นฮะวางแล้วปิดเสียงเอาไว้ทุกครั้งไม่มีปัญหาอะไรแต่วันนั้นเผอิญว่าเราเนี่ยพาลูกเมียไปกินข้าวห้างนึงเราก็นั่งขับรถอยู่เมียก็เรียกลูกคุยกันปกติมันคือสั่นจนน่องเลยนะต้องได้ยินแน่ทำไงอ่ะไม่ทันแล้วจะเปิดเพลงไม่ทันแล้วจะลนมากจะเปิดกระจกก็ไม่ทันกว่าจะลงได้ต้องจะช้าไงแต่ที่สองต้องดังแน่ใช้วิธีไอเอาเสียงเหมือนไหมอารมณ์ว่าประมาณแค่กระทืบไม่ดับก็ไม่ได้กลัวกระทืบไปเนี่ยมันมีว่าไปกดรับอ๋อเผื่อฟุกไปโดนปุ่มว่าวางสายอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะบอกว่าเดชะบุญไปโดนตัวลำโพงเปิดพ่อจ๋าเสียงใครอยู่ใต้เท้าผมทำไมไม่รับสายสักทีนะพ่อจ๋าว่ะใครอยู่ใต้ตีนวะเอาถือว่าเป็นอดีตผ่านพ้นไปแล้วจบทุกอย่างจบแล้วผมพูดถึงผู้ชายเจ้าชู้สักนิดนึงฮะผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณทำคุณสนุกสนานคุณมีความสุขคุณคิดว่ามีคือของตายแต่ถ้าเกิดว่าคุณโดนมั่งถ้ามีเราไปมีคนอื่นมั่งนะฮะสมมตินะฮะเป็นคนอื่นมั่งความรู้สึกคุณจะรู้สึกเลยว่าเขารู้สึกยังไงแล้วคุณรู้สึกว่าพอเขาเสียคุณเสียเข้าไปเนี่ยคุณรู้สึกว่าผู้หญิงที่คุณมีไว้แต่สี่ห้าคนเนี่ยเขาไม่รักคุณจริงเลยและคนที่ประมาณสิบกว่าคนที่ล้อมคุณอยู่เนี่ยไม่สามารถทำให้คุณลืมเมียคุณได้เลยถึงเวลานั้นคุณจะดึงกลับมามันก็สายเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วรักษาให้ดีที่สุดตอนนี้ครับผมนี่คือลูกผู้ชายตัวจริงฮะพี่เอของเราครับนี่เลยครับพ่อหนุ่มเจ้าชู้ตัวจริงซึ่งก็มีคุณซานี่คนเดียวแหละครับที่ตอบถูกในข้อนี้ไปแต่ความสนุกยังไม่หมดแค่นี้เรื่องต่อไปจะสนุกหาเจ้าชู้ขนาดไหนที่สำคัญมีเซอร์ไพรส์แน่นอนห้ามพลาดเอาละมาเข้าสู่เรื่องต่อไปกันเลยนะฮะบอกได้เลยนะครับว่าชื่อเรื่องนี่โอ้โหบู๊เดือดเลือดทานล้างผลาญด้วยนะครับมีชื่อเรื่องว่าซิ่งรักกระอักเลือดฮะคิดถึงอะไรคะเรื่องแบบนี้ดูเลวนะคะมันเป็นเรื่องที่แบบคิดว่าน่าจะเป็นแบบรถไฟหลายขบวน
แล้วคือรอตามสถานีต่างๆอ๋อเหรอมีแวะเหรอไอ้นี่ก็เป็นนายสถานีไงวิ่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 งตามเช็คไปเรื่อยเช็คไปเรื่อยใช่แล้วสถานีที่กระอักเลือดอ่ะกระอักเลือดคือมันวิ่งจนเหนื่อยไงอ๋อวิ่งจนตัวเองกระอักเลือดวิ่งจนจะตายคือมันตายด้วยตัวมันเองตายด้วยตัวเองสมมติวิ่งไปหาคนนี้ปุ๊บคนนี้โทรเรียกเออเดี๋ยวไปจัดเดี๋ยวไปจัดก็ต้องวิ่งไปหาคือกลายเป็นว่าทั้งหมดเนี้ยที่มันครบอยู่อ่ะมันบอกว่าคนนี้เป็นตัวจริงหมดเลยเหรอมันถึงต้องวิ่งขนาดนี้ประธานโทษนี่นายสถานีหรือว่ามันเก็บ RC ครับเอาละฮะเพราะฉะนั้นฮะไปพบกับ3หนุ่มวันนี้เลยไหมดูสิฮะว่าคนไหนคนไหนนะฮะคือเจ้าของเรื่องซิ่งรักกระอักเลือดผมคัดมาให้อย่างดี3ตัวแสบพูดอย่างนี้นะครับพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วจะพบกับเจ้าชู้ทั้ง3ประตูได้เลยครับหนุ่มเจ้าชู้ของเรายังไม่กลับเลยครับเนี่ยสงสัยจะขอเมาอีกเรื่องแม่สมกับเป็นเจ้าชู้ตัวพ่อจริงๆเลยนะครับทำไมยังไงเลวพี่นอนเลยอ่ะพี่เจี๊ยบไหนพี่บอกพี่ไม่เลวไงอะไรว่าคนออกจากประตูที่เลวทุกคนเลยเหรอแล้วทำไมพี่ยังอยู่อ่ะพี่อยู่คนเลือกเปลี่ยนคนหรือเปล่านี่ถ้าเกิดว่าคนอื่นเขาคิวว่างจะมีพี่อยู่ตรงนี้เหรอไอเนี่ยมันไม่อยากไปไหนหรอกมันรอเอารายน้องก่อนเขาก็ลาให้หมาดีใจแล้วก็บอกว่าหลังไมค์หลังไมค์เราก็เดินหาไมค์คนพลาดไปสายไปต้นโพงเอาไหนๆก็มาละให้อยู่ทั้ง3คนเหมือนเดิมแล้วกันขอบคุณครับผมนะฮะแต่ว่ามีคำถามเราก็มีคำถามมาถามใหม่ถ้าเกิดว่าให้เลือกให้ของขวัญชิ้นหนึ่งกับสาวเนี่ยนะคะทั้ง3ท่านนี้นะจะเลือกให้อะไรแล้วก็ให้ใครเราเริ่มต้นที่คนสมองน้อยที่สุดนะฮะคุณจุ๊บจิ๊บครับตัวสั้นอย่างเดียวสมองเยอะจิ๊บเชิญค่ะถ้าซื้อของให้สาวๆ3คนนี้นะครับผมจะเลือกซื้อปืนเลยซื้อให้ใครซื้อให้ใครซื้อปืนคนไหนก็ได้ถ้าผมได้เป็นแฟนกับใครคนใดคนหนึ่งเฮ้ยจะบ้าหรือไงวะจะไปซื้อปืนให้เขาทำไมมันอันตรายนะเว้ยเจ็บเจ็บชีวิตแล้วรอแล้วรอเจ็บแต่ถ้าเจ็บรับแรงไอ้นู่นไม่ฮามันตายเลยนะตัวปูมันจะหนักกว่าใช่ไหมล่ะครับผมไม่เอาดันไปผมจะเลือกซื้อปืนให้สาวๆทั้ง3คนเลยเพราะอะไรคะถ้าผมได้นอกใจคุณสามารถยิงผมอะไรจะตกอยู่แล้วก็คุณจิ๊บนั่นน่ะไอ้เจ๊บไอ้ที่กันนิ่มเกินไปตัวปูอ่ะนิ่มเกินไปเอากำลังดีสิเอากำลังดีพอดีๆไม่ๆ5 4 3 2ก็จะซื้อปืนให้ถ้าผมมีโอกาสได้นอกใจคุณสามารถยิงผมให้ตายได้เลยโอ้ยผมซื้อปืนแต่ผมไม่ได้ซื้อลูกให้อ๋อมีลูกปืนลูกปืนกูเป็นหมันเอาโอเคคุณเจี๊ยบซื้อปืนให้ซื้อปืนให้โอเคนะแล้วพี่เจี๊ยบล่ะคะถ้าเป็นเจี๊ยบก็คงจะเป็นพวกสิ่งมีชีวิตมากกว่ามั้งครับนั่นก็คือตัวจิ้งจกโอ้โหบ้านพี่เลี้ยงจิ้งจกไงว่าบ้าหรือไงแปลกแปลกคนเราเลี้ยงอีกหน้ามันดูตัวใหญ่ไปจิ้งจกเนี่ยเอาได้เนี่ยผูกคอแล้วก็ห้อยตั้งแต่เดิมเป็นมนุษย์ที่มีผลิตมากเลยนะฮะผมก็จะซื้อสิ่งที่น่ารักเหมือนกับเขาเป็นตัวแทนของเราได้ก็คือเป็นประเภทสุนัขอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาชอบอะไรก็จะซื้อให้เขาน่ารักเหมือนกับเขาเลี้ยงก็เหมือนเรียกลูกเรานะอะไรอย่างเงี้ยอย่างอยู่กับน้องนันนี่อย่างเงี้ยฮะสองคนก็จะซื้อลูกหมาให้คือพอเราออกไปไหนเสร็จปั๊บเขาก็ต้องดูแลหมานี่คือภาระที่เขาต้องรับผิดชอบไปกับเราไม่ได้เสร็จแล้วห่วงหมาครับเอาพี่เอ๋ละพี่เอ๋ละคะผมเนี่ยตั้งใจคิดว่าซื้อจระเข้ครับเฮ้ยมันก็ดูดีนะเอาโบผูกหัวจระเข้ใส่ยังมีกี่เมาส์คาดหัวก็ดูกันเป็นน่ารักไปไม่แต่จริงๆแล้วคือถ้าถามจริงๆแล้วผมอยากซื้อรองเท้าจริงๆแล้วเนี่ยคือที่ปูสั่งเฉยว่าอารมณ์แบบว่าแนบเนื้อเอาจริงๆแล้วซื้อรองเท้าซื้อรองเท้าดีกว่าให้รู้ว่าผมจะดูแลเท้าคุณเพราะว่าผมไม่อยากให้เศษแก้วหรือว่าเศษฝุ่นมาเปิดข้างเท้าคุณอ่ะคิดดูแล้วกันผมดูแลคุณขนาดไหนโอ้นี่คารมเฮ้ยคารมสุดยอดผมชื่นชมเลยนะให้เลยหนูตอนหลดตอนมันมีความคิดในการซื้อแนวคิดเอาโอเคฮะกับพี่สามสาวของเรานะฮะตอนนี้จะต้องมาเป็น first impression กันแล้วนะฮะเดาดูนะฮะว่าซิ่งรักกระอักเลือดเอาละรอบนี้ใครน่าจะเป็นเจ้าของเรื่องนี้ฮะทายเล่นๆดูครับไปเริ่มที่คุณนันนี่ก่อนเลยเชิญเลยค่ะคุณนันนี่พี่รุดจัดมากพี่รุดน่าสงสัยตลอดนะไอ้เจี๊ยบยืนเฉยๆเป็นไหมเนี่ยพี่รุดเยอะเลยนักหนาวะพี่รุดอะไรผมเขินแต่ที่กำลังจะเลือกไม่เห็นต้องมีพี่รุดดิก็จะเลือกแล้วไงชิวกับคนอื่นเขานี่เขาเลือกกันยังนี่กำลังจะเลือกอยู่เจอเลยค่ะโอ้โหแค่ใหญ่ไอ้เขินจัดเขาจะมาเจอไอ้นี่พี่รุดเยอะ
เบอร์3เหมือนเดิมค่ะพี่จิ๊บอ้าวเยอะหรอต้องมีสักเรื่องแหละเชื่อไหมเออปากหลังคุณแอนนี่ต้องมีเจ้าชู้ประตูที่3ใช่ค่ะประตูที่3เออมุ่งมั่นแล้วนะโอเคครับคุณเนยค่ะหนูว่านี้มันดูฮาร์ดคอร์เรื่องนี้ต้องเหมาะกับคนที่แบบดูรักเมียค่ะดูแบบอะไรก็รักเมียซะเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีการกักเลือดกันมาบ้างไอ้คนที่แบบกินรุดเยอะๆหน่อยคุณเจี๊ยบอะไรอ่ะพี่อะไรอ่ะเขินเดี๋ยวเขินมากๆไม่ถอดทั้งกางเกงเลยเหรอใครจะไปถอดกางเกงบ้าปวดแล้วปวดแล้วปวดแล้วเจ็บปวดแล้วอ่ะคุณเนยฮะคิดว่าน่าจะเป็นพี่เจี๊ยบค่ะเอาละคิดว่าเป็นคุณเจี๊ยบแล้วค่ะเฮ้ยหน้าตาไม่บอกเลยแล้วตอนนี้ล่ะคะจะยังคิดเหมือนเดิมอยู่ไหมคะไม่หรอกพี่เอ๋เป็นคนโจ่งแจ้งพอสมควรชัดเจนเลยชัดเจนเป็นคนชัดเจนแต่ว่าอันเนี้ยหนูยกให้พี่เจี๊ยบค่ะเหรอเพราะว่าเมื่อตอนแรกใช่ไหมเขาพิรุธมากใช่ไหมตอนนี้เขามีจังหวะแบบพิรุธหลอกลวงอ่ะเอาล่ะดูแม่ดูคืออันนี้ดูแฟกแล้วแม่แล้วเฟกหลอกลวงแต่ยังเฟกอยู่เฟกอยู่ตอนนี้พี่กันจะเสื่อมอาจจะว่าคุณตาดีตอบว่าคุณเจี๊ยบนะคะจะชมประตูที่2ค่ะเอาละฮะปรากฏว่าเรื่องนี้นะตอนนี้เฟรมเมชั่นไม่มีใครเลือกพี่เอ๋เลยผมดูดีขึ้นเยอะเลยดูสบายสุดขาวสะอาดถูกต้องตอนนี้มนต์ดำอยู่ที่มันเลยคุณเจี๊ยบของเราเนี่ยมีพิรุธไปหรือเปล่าครับเนี่ยแต่ว่าใครกันแน่เลยครับที่เป็นเจ้าของเรื่องซิ่งรักกระอักเลือดตัวจริงครับสัปดาห์หน้าเราได้รู้พร้อมกันแน่นอนถ้ามีการจัดอันดับท็อปไฟหนุ่มเจ้าชู้ของโลกแล้วล่ะก็ผมต้องติดหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอนเลยล่ะครับและด้วยความที่อาชีพผมเนี่ยทำงานไม่เป็นเวลาแฟนผมจึงได้ทำกฎเหล็กไว้หนึ่งข้อครับนั่นคือจะไปไหนก็แล้วแต่ต้องกลับบ้านก่อน6โมงเช้าคาเฟ่เลิกตีห้าครึ่งครับเขาเลิกกันตีหนึ่งไปเจ๊คุณร้อนคุณร้อนตัวเกินไปยังไม่มีใครว่าอะไรเลยนะหลอกตัวเยอะมากเลยเนี่ยแต่เรื่องราวที่ทำให้เซียนเกือบจะเวียนไปวัดก็อยู่ตรงนี้แหละครับ